สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะฮะที่จะมานำเสนอเรื่องของตั้งรัฐบาลผมเคยอธิบายไปแล้วนะฮะว่ายังไงฝั่งลุงตู่ก็ตั้งได้แต่การตั้งได้นั้นมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพและก็จะสร้างปัญหาในระยะกลางและระยะยาวที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องถามผมแล้วนะผมพูดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเอาล่ะทีนี้เป็นประเด็นร้อนๆนะที่เกิดขึ้นถูกแชร์ไปในโซเชียลมีเดียสื่อต่างชาติได้มีการลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเยอะแยะตะแปะมากมายเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของบิ๊กโจ๊กเรื่องที่สองก็คือเรื่องของลุงป้อมนะครับไปดูรายงานชิ้นนี้ฮะก็เป็นสื่อต่างประเทศก็รายงานบอกว่าเว็บไซต์ investing นะครับเว็บข่าวการเงินเศรษฐกิจและการลงทุนมีเครือข่ายในหลายประเทศได้รวบรวมอัตราบุคคลนะฮะที่มีฐานะร่ำรวยระดับเศรษฐีของทวีปเอเชียทั้งหมด45คนนะครับแต่ไม่ได้มีการเรียงลำดับตามจำนวนทรัพย์สินแต่อย่างใดโดยหนึ่งในรายชื่อของบุคคลที่ร่ำรวยดังกล่าวมีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามเว็บไซต์Investing ไม่เปิดเผยจำนวนทรัพย์สินทั้งหมดของพลเอกประวิตรนะฟังให้ดีนะฮะเหมือนกับเศรษฐีเอเชียอื่นๆก็ได้รับการจัดอันดับบทความนี้พร้อมกับบอกว่าภาพของพลเอกประวิตรขณะที่ยกแขนขึ้นบังจนทำให้นาฬิกาหรูริชาร์ดมิลนะครับและแหวนเพชรที่นิ้วกลายเป็นที่ถูกวิจารณ์ในสังคมไทยและทำให้ชื่อเสียงของพลเอกประวิตรเสื่อมเสียเนื่องจากนาฬิกาหรูและแหวนเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในทรัพย์สินของพลเอกประวิตรจึงทำให้พูดถึงการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคอร์รัปชันอำนาจความร่ำรวยของทหารในประเทศไทยทั้งนี้พลเอกประวิตรได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีบทบาทสำคัญมากในรัฐบาลชุดนี้นะโดยเว็บไซต์ Investing คาดว่าคอร์รัปชันนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรเนี่ย1ใน5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะมากกว่า1ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ47ล้านนะประเด็นนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์คนด่าคลุ้มเลยนะครับประเด็นคือถ้าดูจากรายงานชิ้นนี้เนี่ยสรุปก็คือว่าผู้รายงานข่าวบนเว็บไซต์นี้เนี่ยก็ใช้การคาดเดานะคาดเดาว่านะจะมีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีข้อมูลใดยืนยันในวิธีการดูข่าวคาดยันคาดเดาว่าที่สื่อไทยนำมาเป็นประเด็นก็ฝังเสื้อแดงฮะเอามาตีเลยนะฮะเว็บไซต์นี้ผมไม่เคยได้ยินนะผมไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็เอามาเป็นประเด็นสำคัญโจมตีลุงป้อมและอ้างว่ามีนาฬิกามีแหวนนั่นแหละน่าก็น่าจะรวยนะ47ล้านน่าจะได้นะนาฬิกาประมาณนี้คอร์รัปชันของเขาเนี่ยนะก็เป็นประเด็นเชิงการต่อต้านขณะเดียวกันนะฮะคุณหมอพรทิพย์นะครับก็บอกว่าไม่สอบบิ๊กโจ๊กเนี่ยฮะถามหาความโปร่งใสกรณีบิ๊กโจ๊กนะครับคุณหญิงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนะสุนันท์นะครับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและโฆษกกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนปฏิรูปแห่งชาติได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับกรณีคำสั่งย้ายนะบิ๊กโจ๊กก็แหละไปสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนนะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ดีโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่สังคมทำให้บ้านต้องมีคือความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกคำพูดที่มีที่ได้ยินผ่านสื่อนะไม่ได้ถูกสื่อตัดต่อชัดเจนว่าไม่ใช่ธรรมาภิบาลสถานการณ์ช่วงนี้หนักอยู่แล้วหนักในความขัดแย้งในทางบ้านเมืองขยายเป็นวงกว้างความขัดแย้งนะครับ หนักในเรื่องของคลุมเครือผลการเลือกตั้งหนักในเรื่องของการเงินในการใช้การเลือกตั้งที่ต้องมีการเอาคืนหนักในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกทำลายและก็สนับสนุนหากยังคงปล่อยให้มีการและฝ่ายสนับสนุนยัง หากยังคงปล่อยให้มีเงามัวๆนะฮะเบื้องหลังยังพยายามสื่อมาตลอดว่าตั้งใจดีต่อสถาบันนะฮะแผ่นดินนะสถานการณ์ทางการเมืองคงจะยากที่จะเดินหน้าไปต่อได้อย่างมั่นคงอย่าผลักคนไทยที่รักแผ่นดินอีกครั้งหลักธรรมอภิบาลจึงจะทำให้แผ่นดินเดินหน้าได้นิ้วใดร้ายก็จำเป็นต้องจำเป็นนิ้วใดร้ายไม่จำเป็นต้องรักษาหากไม่รีบจัดการก็จะลามไปสู่นิ้วอื่นๆถึงชีวิตโรค
เช่นนี้ทางการแพทย์มีมานานแล้วซึ่งเป็นหลักการเช่นเดียวกันนั่นแหละก็เป็นคำพูดของแพทย์หญิงพรทิพย์คุณหญิงพรทิพย์นี่แหละเอาล่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกันนะฮะแล้วยังมีอีกอะไรอีกนะฮะก็มีการเปิดเผยของสำนักข่าวอิสลาเรื่องของพลเอกปรีชาน้องชายลุงตู่ลูกชายปรากฏว่าไปประมูลงานของรัฐโดยเฉพาะกองทัพปฏิสามก็หลายสิบล้านก็เปิดโปงต่อลูกเขยไอ้เลย ลูกสะใภ้ร่ำรวยอู้ฟู่อะไรเนี้ยก็เป็นประเด็นเชิงการโต้มตีนะครับผมเรียนทุกท่านนะฮะว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ทำไมปรากฏการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ข่าวแรกเรื่องของลุงป้อมเนี่ยจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีสื่อใดอ้างอิงว่าลุงป้อมเนี่ยเขาร่ำรวยผิดปกตินะครับล่าสุดปปช.ของไทยได้มีการชี้บอกว่าเรื่องของนาฬิกาไม่ใช่เป็นการร่ำรวยผิดปกติไม่ใช่เพราะเขามีนาฬิกาแต่ว่าเพราะหาไม่ได้นะฮะว่าใครเป็นเจ้าของนาฬิกากันแน่นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองเรื่องของคุณหญิงพรทิพย์นะครับท่านก็พูดถึงบิ๊กโจ๊กก็แหละนะครับทำไมไม่เปิดเผยย้ายไปแบบนี้ปลดออกจากตำรวจไปที่สำนักงานไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีนะครับเอาไปปกป้องแบบนี้เนี่ยจะยังไงมันต้องมีธรรมภิบาลต้องมีการชี้แจงหลังจากที่พลเอกประวิตรลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยไม่ยอมชี้แจงนะบอกว่านิ้วร้ายเนี่ยก็ต้องตัดออกไปถ้าไม่ตัดออกไปงานนี้เดี๋ยวมันจะลามเข้าถึงชีวิตจริงไหมจริงอันนี้จริงในทางการเมืองนะหมอก็มองวิธีคิดแบบหมอนะแต่ทางการเมืองก็จริงอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมว่ามันลามไปไกลละนะครับส่วนนะครับเรื่องของครอบครัวของลุงตู่เนี่ยหลานของลุงตู่ว่าง่ายๆนะไปประมูลงานหลายสิบล้านบาทเนี่ยในกองทัพเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สมควรไหมที่ผ่านมาก็มีการไปประมูลงานแล้วก็ไปอยู่ในกองทัพด้วย ตั้งบริษัทในกองทัพต่อมาก็ย้ายออกแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่พบการทุจริตนะแต่สิ่งเหล่านี้มันทำให้ประชาชนเกิดอะไรความเชื่อว่าอะไรความเชื่อว่าน่าจะนะในขณะที่ก่อนหน้านั้นพลเอกเปรม ตินสุรานนท์คือป๋าเปรมก็บอกว่าลุงตู่เนี่ยไม่ทุจริตแต่ถ้าผมพูดผิดเนี่ยก็ต้องลุงตู่ก็ต้องไปจัดการนะครับก็คงมีคำตอบอะไรได้หลายอย่างนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในเชิงปรากฏการณ์แบบนี้คุณสวนจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้ถ้าเมื่อไหร่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยการถูกเปิดโปงลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นจำได้ไหมผมเคยบอกไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแบบพูดเลือกตั้งกับรถแมพพูดอย่างนั้นน่ะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะถูกเปิดโปงเรื่องข้าวเรื่องการทุจริตโน่นนี่นั่นเนี่ยจะมาเป็นชุดบังเอิญตรงนะบังเอิญตรงไม่มีหลักฐานก็สร้างความเชื่อเห็นไหมไม่มีหลักฐานก็สร้างความเชื่อผมอธิบายไม่ได้หมายความว่าใครถูกใครผิดนะผมอธิบายเชิงหลักการวิชาการบอกให้รู้ว่าการเมืองมีหลักมันมีทามมิ่งมันมีเวลาของมันนะครับการเปิดโปงครอบครัวลุงตู่การเปิดโปงโจ๊กที่ไม่โจ๊กนะการเปิดโปงลุงป้อมเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองทั้งนั้นในระหว่างนี้นะครับแน่นอนฮะเรื่องของการใช้มาตรา44อาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะก็บอกว่าไปเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของค่ายโทรศัพท์มือถงมือถือมันไม่ต่างจากทักษิณสุดท้ายก็ต้องโดนถามผมว่าตามกฎหมายโอกาสจะโดนมีไหมก็มีนะตอนนี้ลุงตู่จำได้ไหมฮะลุงตู่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ถูกฟ้องไปแล้วถึง500คดีใครไม่เชื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้สวยหรูนะและผมเรียนไว้ว่าประเทศมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยไม่เข้าสู่การชะงักงันทางการเมืองหรือ political deadlock เลยถ้าไม่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนทางการเมืองที่ดีและมันจะลามปามไปกว่านี้ไหมลามปามไปกว่านี้เรื่องโจ๊กจบหรือยังผมย้ำอีกครั้งยังไม่จบเรื่องหนุ่มป้อมจบหรือยังยังไม่จบเรื่องลุงตู่จบหรือยังยังไม่จบยังโกโซบิกไปอีกไกลนะครับทุกอย่างจะบีบรัดทั้งบนทั้งล่างนะครับมันจะถูกบีบขี้แตกเลยล่ะงานนี้ไม่ธรรมดานะครับ
ทางการเมืองตอนนี้นะฝั่งรัฐบาลเรียกว่าขาลอยนะฮะกำลังทหารก็ไม่ได้เอาด้วยนะบูตรงๆนะมันขามันลอยจริงตอนนั้นผมเสียดายมากเลยนะฮะเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วผมบอกแล้วบอกว่าถอยเพื่อลูกไม่ถอยจะเดินไปครับท่านได้ครับไปเลยฮะเลือกตั้งไปรวบรวมนักการเมืองรวบรวมนักโกงเมืองเข้ามาก็เป็นอย่างที่เห็นได้เป็นต่อไหมได้เป็นแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นเนกาทีฟซัมเกมจำเป็นต้องไปพึ่งจีนต้องพึ่งเวียดเขมรใช่ไหมใช่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นนะครับเพราะมันเป็นปัจจัยภายในไม่ได้เป็นปัจจัยภายนอกนะครับและมันกำลังมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่มันลามปามันแผลที่มันเน่าเยอะไปแล้วนะครับและผมเรียนด้วยความปรารถนาดีมาโดยตลอดว่ายาแต่ก็ยังจะไปนะสังเกตไหมอันไหนผมบอกว่าอย่าแล้วยังไปเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดเรื่องนะครับล่าสุดก็เรื่องโจ๊กนี่แหละโจ๊กที่ไม่โจ๊กนี่แหละเห็นไหมก็เป็นอย่างที่เห็นผมบอกว่าอย่าไปแตะไม่ได้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องโอ้โหคนที่ไปให้ข้อมูลลุงป้อมทำเลยครับดีใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมเป็นโรบินฮูดครับยึดเงินคนรวยมาให้คนจนเป็นไงนะคนให้ไอเดียไปก่อนเลยตอนนี้ไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าฮะถ้ามาลุ้นเงินจะกลับมาหรือไม่กลับมานะแต่ผมเรียนนะยังไม่จบไม่ง่ายเกมเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาละนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะปรากฏการณ์ไม่ใช่หมายความว่าใครถูกผิดใครถูกกล่าวหาอย่างไรแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่สมควรจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ถ้าย้อนหลังไปสัก 2-3 ปีก่อนมันไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเลยแต่ตอนนี้มันกลับเกิดขึ้นพวกผมอธิบายละใครลากไปใครล่อเข้าไปใครลวงเข้าไปร่ออย่างไรเร่งอย่างใดล้มยังไงผมอธิบายละนะครับและผมบอกแล้วว่ามันมีขบวนการที่จะทำนะฮะจากคนภายในด้วยร่างกฎหมายมาฆ่านะครับแล้วเขาจะใช้โซเชียลมีเดียนะแล้วก็ใช้หลักโซเชียลเซงเช่นการต่อต้านทางสังคมในการโจมตีเป็นไงไปต่อลำบากแล้วนะครับแต่ก็ต้องไปทำไงได้ก็บอกว่าจะตายคาเก้าอี้ก็ต้องตายจะตายแบบไหนก็เข้านั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้อยากให้ท่านศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ทางการเมืองนะฮะการเมืองมันมีเวลาของมันการเมืองมันเรื่องของอำนาจมันไม่ได้เป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติหรอกการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจใครนะนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจ87ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลหลังจากที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองไปต้นมายึดสิ่งเดียวฮะประโยชน์ของพวกเขาเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับก้าวต่อไปไม่หยุด
ผมจะไม่ยอมได้ในหัวแผมผมจะไม่